สวัสดีครับก็กลับมาพบกับแกสิรออะไรวะพอดีได้ของมาใหม่นี่เป็นรองเท้านะครับเป็นรองเท้าวิ่งนี่แหละตัวใหม่ไม่ใช่ตัวใหม่หรอกรองเท้าวิ่งคู่ใหม่เป็นนี่เลยครับ Energy Boost 4ก็มาดูตัวกล่องกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะกล่องมันก็เป็นกล่องพวกที่เป็นบูทปกติทั่วไปเนาะก็จะมีคำว่าบูทเนี่ยอยู่ด้านข้างฝั่งนี้ BO WO ST ก็เป็นตัวบูทนะครับกล่องก็เป็นกล่องทั่วไปสีดำแต่ถ้าดูดีๆของกล่องพวกบูทนะครับมันจะมียังไงอะตัวหนังสือสกรีนตัวหนังสือสกรีนพวกเนี้ยเขียนคำว่าบูทแล้วก็เครื่องหมายมากกว่าแล้วก็บูทไปเรื่อยสกรีนทั้งหมดเลยนะครับส่วนด้านข้างใต้กล่องจะเป็นตารางไซส์ตารางขนาดแล้วก็บอกว่าวัสดุแต่ละอย่างเป็นยังไงแต่ละประเทศเขาเรียกว่าอะไรยังไงกันเนาะก็มาดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างฮานอ้าวไม่มีอย่าไปดูมันเลยว่ามีอะไรเนาะก็เดี๋ยวมาดูรองเท้ากันเลยว่าเป็นอะไรตัวรองเท้าก็คือนี่อันนี้ผมได้เป็นสีเหลืองเนาะดำเหลืองเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่าเป็นยังไงเนาะตัวรองเท้านะครับก็จะมีลักษณะเป็นโฟมบูทมาลุยกันเลยตรงนี้จะเป็นโฟมบูทของรองเท้าจะมีตัวโฟมบูทเนี่ยประมาณ 80% เนาะแล้วก็จะเป็นโฟมอีกชนิดหนึ่งที่กันข้างบนเนี่ยโซนเนี่ยพวกเนี้ยเห็นเขาบอกว่าตัวเนี้ยโฟมพวกที่อยู่ด้านข้างพวกเนี้ยนะจะเอาไว้สำหรับแบบเวลาเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวามันจะไม่ยวบแล้วไม่ทำให้เราเสียหลักอะไรอย่างนี้เนาะประมาณนั้นส่วนพื้นนะครับพื้นก็เป็นมาตรฐานของพวกบูทเกือบทั้งหมดแหละที่เป็นใช้ของไอ้ใช้ยางของ Continental เนาะส่วน Energy Boost เนี่ยมันจะมีส่วนที่ต่างไปจากของตัวอื่นก็คือตัวนี้ครับตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือฝั่งนี้เนาะตัวนี้ก็คือทอร์ชันซิสเต็มเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวมาดูว่ามันเชื่อมยังไงเนาะมันก็จะมีตัวที่เป็นทอร์ชันซิสเต็มเนี่ยก็คือไอ้แกนพลาสติกเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งเนี้ยประมาณครึ่งนึงฝั่งเนี้ยออกมาเกือบเต็มก็คือมาถึงนี่เลยเป็นแกนพลาสติกแล้วก็เชื่อมขึ้นมาข้างบนฝั่งนี้อาจจะที่จะเห็นเหลืองๆเนี่ยนี่คือตัวทอร์ชันซิสเต็มคือเอาไว้สำหรับกันเวลามันบิดเนาะเวลาเกิดแบบเหยียบอะไรที่มันไอ้ทำให้เท้าเราจะบิดได้เนี่ยพวกนี้จะช่วยพยุงและทรงตัวไว้ให้พอดีเคยคุยกับพี่คนหนึ่งแกบอกว่าแกเคยเหยียบก้อนหินแล้วมันไม่ได้ทำให้ข้อเท้าบิดเลยคือเหยียบแล้วก็ดีดไปเลยไม่ทำให้ข้อเท้าพลิกนะประมาณนั้นเห็นแกบอกว่าข้อดีของไอ้ตัวเนี้ยก็คือเนี้ยช่วยได้เยอะมากนะครับส่วนตัวรองเท้านะครับส่วนตัวรองเท้าเนี่ยจะเป็นผ้าเห็นก็บอกว่าเป็นเทคฟิตเนาะก็จะเป็นผ้ายืดๆหน่อยไม่รู้ว่าจะเห็นเป็นผ้ายืดๆหน่อยเป็นสีดำดูอาจจะไม่ค่อยมีแบบรูระบายอะไรเยอะมากนะครับแต่ว่าเวลาส่องไฟหรือว่าแบบเรามองข้างใต้เนี่ยพอเห็นว่ามีแสงสว่างลอดลงมาด้วยนะครับตัวเนื้อผ้าเนี่ยพวกนี้ก็จะมีการสกรีนเพื่อให้น่าจะให้มันอยู่ทรงเนาะน่าจะประมาณนี้เห็นไหมก็จะเป็นการสกรีนเป็นเกล็ดเหมือนเกล็ดงูยังไงไม่รู้ส่วนด้านในมันก็จะมีการเคลือบแปะเทปไอ้ที่เป็นแข็งๆอ่ะเพื่อให้ปลายรองเท้ามันอยู่ทรงอีกทีนึงมันก็จะเป็นเทปสีขาวพันแตะอยู่ข้างในนะครับ
ตัวอย่างข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีโลโก้ Adidas อาจจะมองยากหน่อยนิดนึงเนาะเพราะว่ามันสีดำดำเหลืองอันนี้เป็นคลิปเหลืองนี่ก็เป็นลูกเล่นเฉยๆเป็นสีซึ่งไอตัวเนี่ยสีเหลืองกับแถบดำเนี่ยมันก็เป็นโฟมชิ้นเดียวกันทั้งหมดนะครับส่วนตัวเนี้ยจะเป็นพลาสติกแข็งผมว่าคิดว่าน่าจะเป็นการอัดขึ้นรูปให้มันเป็นตัวโครงแกนอันนี้เดี๋ยวมาคุยกันกับไอ้นี่ข้างหลังก็จะเป็นพลาสติกให้ดูอันนี้โครงตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเห็นไหมแป๊บนึงโอเคโครงตัวนี้เนี่ยมันจะทำขึ้นรูปแบบเหมือนคล้ายๆกับลายผ้าจะเป็นคล้ายๆกับลายผ้าส่วนอันเนี้ยจะเป็นพลาสติกสีดำด้านค่อนข้างจะแข็งเลยก็จะมีลายตะเข็บเย็บพวกนี้เพื่อให้เข้ากับไอตัวเนื้อรองเท้าตัวเพื่อนรองเท้านะครับตัวผ้าส่วนฝั่งนี้ก็จะมีปั๊มนูนเป็นตัวหนังสือนูนว่า energy แล้วก็บูทสีเหลืองคือเป็นสีธีมของรุ่นนี้นะครับประมาณนี้ฝั่งนี้ก็เป็นเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกอ่อนเป็นแผ่นพลาสติกอ่อนไว้สำหรับร้อยรูที่เป็น2อันสุดท้ายนะครับส่วนตัวเชือกเชือกร้อยเราจะไม่ได้ร้อยกับไอ้ตัวนี้โดยตรงนะจะไม่ได้ร้อยกับตัวพลาสติกโดยตรงก็จะมีเชือกที่เขาเย็บอีกทีนึงเพื่อให้เราร้อยเชือกเข้าไปตรงนี้นะครับเนี่ยครับเห็นมั้ยมันก็จะเป็นเชือกของมันส่วนฝั่งเนี้ยมันก็จะเป็นเนี่ยตะเข็บเย็บเห็นมั้ยเป็นรอยเย็บเข้ากับพลาสติกแข็งๆเลยอันนี้เป็นพลาสติกแข็งๆเลยตัวชิ้นรองเท้านะครับมันจะไม่เป็นลิ้นออกมาอย่างนี้ก็คือมันจะเป็นชิ้นเดียวแล้วก็เย็บไอตัวที่เป็นลิ้นรองเท้าตัวนี้เข้ามาเพิ่มนะครับทำไมเขาถึงทำแบบนี้เขาน่าจะเป็นเวลาสวมใส่แล้วปุ๊บเนี่ยอยากให้มันกระชับน่าจะออกทรงประมาณนั้นอยากให้มันกระชับขึ้นนะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีเป็นโลโก้ของ Adidas ซึ่งเวลาโดนไฟโดนแสงที่โดนแสงไฟเนาะมันก็จะสะท้อนเป็นแถบเรืองแสงเป็นแถบไม่ใช่เรืองแสงแต่เป็นแถบสะท้อนแสงนะครับเป็นแถบสะท้อนแสงข้างหลังก็จะมีเหมือนกันก็จะเป็นตัวแถบสะท้อนแสงเหมือนกันนะครับส่วนตัวซับของรองเท้าเนี่ยตัวนี้จะเป็นซับฟองน้ำนุ่มๆ นุ่มๆไปจนถึงข้างหลังก็นุ่มฝั่งนี้ก็จะเป็นผ้าอีกหนึ่งแบบคือเราบีบเขาเนี่ยมันก็จะนุ่มนะครับเกาะส้นถ้าบีบดูลองบีบดูมันจะมีขึ้นมาแค่ประมาณนี้แล้วก็ลงมาตรงนี้มันจะเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือตำแหน่งของเกาะส้นเวลาแบบส้นเท้าเราลงมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นพลาสติกแข็งเนี่ยหุ้มไว้แค่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยาวตัวมาถึงนี้มันจะไม่แข็งมากมันจะสามารถพับงอได้นิดหน่อยแต่ไม่ได้ถึงกับแข็งเป๊กอะไรอย่างเงี้ยเนาะข้างในก็จะเป็นว่า Make in Vietnam มีเบอร์อะไรนู่นนี่นั่นเนาะประมาณนี้แล้วก็ตัวโอ้ยสะเทือนตัวข้างในเนี่ยที่เป็นสีขาวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นผ้า2ชั้นอะเวลาบีบปุ๊บเนี่ยเวลาเราบีบผ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นฟองน้ำนุ่มๆบีบเข้าไปปุ๊บแล้วก็จะคลายตัวเวลาเราปล่อยก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้ส่วนไอตัวพื้นเนาะพื้นรองเท้าแกะได้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับผ้ากำมะหยี่แล้วก็ปั๊มคำว่าบูทนะครับเนี่ยข้างหลังก็จะข้างพื้นเนาะข้างใต้พื้นก็จะมีโลโก้ Adidas มีเบอร์แต่อันนี้ก็จะมีพวกบูทพวกอะไรของ Adidas ไปนะครับความหนาก็เหมือนกับโฟมรองพื้นทั่วไปไม่แน่ใจว่ามันเป็น EVA ป่ะไม่แน่ใจนะครับอันนี้ไม่แน่ใจจริง
ส่วนดรอปดรอปน่าจะอยู่ประมาณน่าจะประมาณ4นะเท่าที่ลองใส่ดู4หรือ6เนี่ยน่าจะประมาณนั้นนะครับส่วนพื้นข้างในมาข้างในเนี่ยก็จะเป็นรอยตะเข็บเย็บตัวผ้ารองเท้ากับตัวไอบูทเลยไอตัวขอบไอเนี้ยที่เป็นโฟมเนี่ยมันจะไม่เข้ามาเต็มรองเท้านะมันจะมาแค่ตรงนี้นิดเดียวคือมีแค่ตัวที่เป็นขอบของรองเท้าเพื่อกันเวลาแบบบิดซ้ายบิดขวาเห็นไหมเวลาบิดเนี่ยอันนี้คือออกแรงบิดเนี่ยรองเท้าแทบจะไม่บิดมากเลยงอเนี่ยคืองอได้น้อยเห็นไหมงอได้น้อยบิดอย่างเงี้ยแทบจะไม่ไปอ่ะเพราะว่ามันมีไอตัวเนี้ยทอร์ชันซิสเต็มในการบล็อกล็อกมันไว้นะครับตัวพื้นตรงนี้มันก็จะมีผ้าเหมือนกับผ้ากาวเนาะผ้าทากาวไว้ก่อนเพื่อที่แบบรองไอตัวก่อนที่มันจะระหว่างตัวโฟมบูทกับตัวไอแผ่นโฟมเราลายมันก็จะเป็นลายคล้ายๆประมาณนี้แหละเป็นรูเป็นร่องเป็นตะข่ายไปนะครับประมาณนี้ส่วนเชือกจะเป็นเชือกแบบแบนสามารถยืดได้แนวยาวยืดได้นิดหน่อยด้านกว้างก็ยืดได้นิดหน่อยนะครับเอกลักษณ์ของตัวนี้ก็คือก็จะมีไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าไอตัวปลายของเชือกเนี่ยก็จะพิมพ์เหมือนกันเป็นตัวคำว่าบูทเหมือนกันคือเหมือนไอตัวนี้แหละตัวหนังสือเดียวกันฟอนต์เดียวกันนะครับประมาณส่วนตัวอื่นเรามาพูดถึงตัวรองเท้านะครับว่าเป็นยังไงพอดีได้ลองเทสและเทสไม่ยังไม่ได้เทสระยะยาวว่าเวลาใส่วิ่งแล้วมันจะร้อนไหมหรือว่ามันจะระบายอากาศดีแค่ไหนแต่อันนี้คือลองเทสแบบระยะสั้นๆเนาะก็เท้าตรงเนี้ยขยับผมลองขยับอะคือสบายตรงเนี้ยส่วนที่เป็นปลายเท้าเนี่ยอันนี้สบายแต่ผมจะมีปัญหาตรงไอเนี่ยไอ PVC ไอแผ่นพลาสติกเนี่ยที่มันแข็งๆไอ้2ข้างเนี่ยมันค่อนข้างจะบีบค่อนข้างจะบีบตัวที่เป็นกลางเท้าเนาะค่อนข้างจะบีบตัวกลางเท้าถ้าใส่วิ่งนานๆไปมันอาจจะปรับให้เข้ากับรูปเท้าก็ได้อันนี้แค่ลองดูว่า first impression จะเป็นยังไงเนาะตรงเนี้ยผมรู้สึกได้ว่ามันบีบข้างเท้านะครับมันบีบข้างเท้าแล้วก็แต่แน่นนะ Tech Fix รู้สึกได้เลยว่าแน่นกระชับแน่นกระชับส่วนส้นอันนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเวลาผมใส่แล้วรู้สึกว่าเวลาวิ่งเนี่ยเหมือนส้นจะหลุดตลอดเวลาแต่คงต้องได้ปรับวิธีการร้อยเชือกใหม่เพื่อให้มันแน่นขึ้นเวลาวิ่งเนาะกับส้นเท้าอันนี้คือความรู้สึกที่ได้ลองไปเทสบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณ5กิโลเบาๆลองวิ่งช้าจ็อกลองเทสสปีดความเร็วก็ไอตัวเนี้ยจ็อกช้าเนี่ยเบาๆเนี่ยพื้นจะไม่รู้สึกว่าพื้นมันยวบคือมันจะแน่นแล้วก็อาจจะไม่ได้ส่งกำลังหรือเด้งมากแต่เวลาเริ่มทำความเร็วจะเริ่มสัมผัสถึงความนุ่มแล้วก็แรงดีดของไอตัวโฟมบูทมากขึ้นนะครับอันนี้คือเทสแค่ 4-5 กิโลเบาๆทั้งจ็อกช้าทั้งลองสปีดค่อยไต่ความเร็วขึ้นแล้วก็ลองสปีดดูนะครับประมาณนี้จ็อกช้ารู้สึกได้เลยว่าไม่ได้ยวบไม่นุ่มไม่ใช่ไม่นุ่มไม่ยวบแรงไม่ค่อยส่งมากถ้าได้เริ่มทำความเร็วปุ๊บมันจะนุ่มขึ้นแล้วก็เริ่มมีการดีดของไอตัวอันนี้เพิ่มขึ้น
ส่วนส้นเวลาลงส้นเท้าคือถ้าวิ่งถูกตามไอ้ลักษณะของรองเท้าเนี่ยมันจะวิ่งสบายมากลงปุ๊บดีดปั๊บมันจะช่วยมันจะมีแรงส่งเนี่ยข้อดีของไอ้ตัว Energy Boot นะครับซึ่งผมคิดว่านะตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วเพราะเห็นตามข้อมูลแล้วมันผลิตมา5ปีแล้วประมาณนั้นอะผลิตมาประมาณ5ปีแล้วซึ่งไอ้ตัวใหม่ล่าสุดที่ทาง Adidas เพิ่งเปิดตัวนั่นก็คือ Solar Boot ลองผมลองไปดูละ Solar Boot นี่คือจะอารมณ์คล้ายๆ Energy Boot มากจะมีตัวที่เป็นโฟมตรงเนี้ยเหมือนกันTorsion System มีเหมือนกันแล้วก็จะมีเสริมตัวที่เป็นเกาะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ผ้าน่าจะยังเป็น Tech Fit เหมือนเดิมแต่อาจจะเป็นลายที่เป็นลายขวางแทนและก็ตัวพื้นโอเคตัวพื้นเนี่ยของ Solar Boot ก็จะเป็นใช้ตัวเดียวกันเลยครับใช้ Continental เหมือนกันเลยแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยลองไปจับดูแล้วอ่อนกว่านุ่มกว่าน่าจะไม่บีบเท้าเท่ากับไอ้ตัวนี้เนาะประมาณนี้ส่วน Adidas Energy Boot นะครับสีน่าจะสีเหลืองแหละดำเหลืองก็ประมาณนี้แล้วครับความรู้สึกแรกที่ได้ลองสัมผัสแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้าได้ลองใส่นานๆใส่วิ่งใส่อะไรเรื่อยๆก็จะได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมได้ก็อาจจะประมาณนั้นครับสำหรับ Adidas Energy Boot 4.0 สีดำเหลืองก็แค่นี้แหละครับไปแล้วครับบาย